ขี้วัวเหมาะกับพืชกินใบขี้ไก่เหมาะกับพืชกินผลนะคะใครจะไปแต่งเป็นเพลงก็ได้นะสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์นะคะเขาสามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เรากองไว้ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ของเราได้ดีที่สุดนะจ๊ะเรามาเช็คกองปุ๋ยหมักของเราก่อนเป็นอย่างไรโอ้ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะวันนี้เราพักเรื่องจุลินทรีย์ไว้1วันนะคะเรามาเรียนรู้ปุ๋ยดีๆจากขี้3แบบกันนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าธาตุอาหารหลักที่เราหาได้จากปุ๋ยคอกนะคะนั่นก็คือ NPK นะคะตัวย่อ N ก็คือไนโตรเจนนะคะส่วนตัวย่อ P ก็คือฟอสฟอรัสนะคะส่วนตัวย่อ K ก็คือโพแทสเซียมนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้ธาตุอาหารหลักจากขี้ของเราทั้ง3ชนิดนะคะขี้ที่1ก็คือขี้หมูนะคะวันนี้มีประโยคเด็ดๆนะคะที่จะมาให้ทุกคนท่องจำแบบจำได้ง่ายมากขี้หมูเหมาะกับพืชกินหัวขี้วัวเหมาะกับพืชกินใบขี้ไก่เหมาะกับพืชกินผลนะคะใครจะไปแต่งเป็นเพลงก็ได้นะเนื่องจากขี้หมูมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงนั่นเองนะคะส่วนขี้วัวเหมาะกับพืชกินใบเนื่องจากขี้วัวมีไนโตรเจนสูงนะคะและขี้ไก่เหมาะกับพืชกินผลเพราะขี้ไก่ก็มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนั่นเองนะจ๊ะทั้ง3ตัวนี้นะคะขี้ทั้ง3ชนิดนี้เหมาะที่จะเป็นธาตุอาหารหลักให้กับพืชของเรานะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แคทจะพาทุกคนนะคะมาทำปุ๋ยหมักแบบง่ายตามสไตล์คุณแคทนะคือแคทมีอะไรแคทก็จะนำมาประยุกต์ใช้นะแคทไม่มีขี้วัวนะคะวันนี้แต่มีขี้หมูแบบครุกคลิกเล็กน้อยปานกลางนะคะมีไม่มากแล้วมีขี้ไก่จำนวนมากจ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้แคทจะทำกองปุ๋ยหมักที่ให้ธาตุอาหารหลัก NPK ได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะมุมนี้เป็นมุมที่แคทจะจัดวางทำกองปุ๋ยหมักแบบพิเศษของแคทในวันนี้กันนะจ๊ะก็คือเราต้องการจะทำให้เป็นกองปุ๋ยหมักที่เพิ่มธาตุอาหารหลักให้กับต้นไม้ที่แคทมีภายในสวนนะจ๊ะปรับมุมใหม่นะจ๊ะเพราะว่าสามีมาตัดหญ้าให้แล้วเห็นไหมคะว่ามุมด้านหลังของแคทเมื่อก่อนที่รกคลึมมากเลยนะคะวันนี้เตรียมไปเยอะมากเลยนะจ๊ะแคทก็เตรียมทำนะคะเป็นแปลงปลูกสตรอเบอรี่แปลงปลูกผักเนาะมุมนี้เดี๋ยวแคทต้องมาจัดการอีกรอบนึงนะคะเอาหญ้าทั้งหมดนี้ออกแล้วค่อยๆปลูกอะไรที่กินได้นะคะแซมลงไปตั้งใจจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแปลงปลูกผักขนาดย่อมนะจ๊ะแล้วก็เป็นแปลงปลูกต้นสตรอเบอรี่ของแคทด้วยเนื่องจากต้นสตรอเบอรี่ของแคทตอนนี้ก็ล้มหายตายจากไปเยอะมากเลยนะคะเหลือรอดอยู่เพียงไม่กี่ต้นช่วงนี้จึงเงียบหายไม่ได้พาไปส่งนะคือกำลังปวดตับกับเขาอยู่เนาะก็พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเดี๋ยวให้เขาฟื้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงมุมนี้จัดเตรียมไว้เพราะว่าด้านบนโน้นนะคะแมลงต่างๆเยอะมากเพราะเขามีต้นพวงชมพูนะคะที่เป็นตัวล่อแมลงอย่างดีนะจ๊ะแค่ถึงจะนำต้นสตรอเบอรี่มาอยู่ในมุมนี้เนาะโอเคเข้าสู่ในหมวดของกองปุ๋ยหมักของเราอ่าวทุกคนเห็นอะไรไหมยังไม่ทันได้กองปุ๋ยเลยไส้เดือนก็มาซะแล้วมื้อนี้นะจ๊ะก็เตรียมการสำหรับทำกองปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลักให้กับพืชของเรานะจ๊ะนั่นก็คือ NPK นั่นเองดังที่แคทได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนี้นะจ๊ะเริ่มแรกที่ต้องเตรียมก็คือหญ้าแห้งนะจ๊ะเนื่องจากแคทไม่มีขี้วัวไงแล้ววัวกินอะไรล่ะวัวเขาก็กินหญ้าใช่ไหมคะในเมื่อเราไม่มีขี้เราก็เอาอาหารของวัวนั้นมากองไว้เป็นอันดับแรกก่อนเลยจ้าเดี๋ยวแคทไปเอาหญ้าแห้งมากองก่อนนะจ๊ะทุกคนก
็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหญ้าแห้งนะจ๊ะที่เป็นธาตุอาหารหลักตัวแรกของเราในวันนี้ก็คืออาหารที่วัวเขากินนั่นเองแต่เราไม่สามารถนำขี้วัวมาได้เนาะเราก็เอาอาหารของเขาเนี่ยแหละมากองไว้ก่อนเลยนะจ๊ะต่อไปจะเป็นขี้หมูนะคะขี้หมูของแคทมีน้อยมากเนาะมีน้อยใช้น้อยนะจ๊ะเดี๋ยวไปเอาขี้หมูมากองรวมก่อนนะจ๊ะนี่นะคะขี้หมูเราก็มาแล้วนะจ๊ะมีอยู่น้อยจริงๆมันเหลือจากการที่แคทนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักขี้หมูเมื่อครั้งที่ปลูกต้นสตรอเบอรี่ยุคแรกๆนะจ๊ะก็เลยเหลือไว้เพียงเล็กน้อยแล้วแคทก็นำไปทำเป็นกองปุ๋ยหมักที่ใส่ไว้ในกระบะยางรถใหญ่ๆอะนะก็มีขี้หมูในบางส่วนในปุ๋ยหมักกองนั้นที่หมักไว้4เดือนแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้พาทุกคนไปเปิดดูเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองทำปุ๋ยสูตรนี้กันก่อนนะจ๊ะแบบง่ายๆมีอะไรเราก็ใส่ๆไปนะคะโอเคเดี๋ยวแคทใส่ขี้หมูลงไปในกองหญ้าแห้งกันก่อนเลยจ้าโอเคค่ะก็ใส่ขี้หมูลงไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหมดมาจากไหนเนี่ยต่อไปจะเป็นขี้ไก่นะคะนี่นะคะขี้ไก่ใส่ไป1ครั้งก่อนนะเนื่องจากว่าขี้ไก่แคทมีเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะใส่เพิ่มอีกสัก1ถังนะคะโอเคค่ะตอนนี้แคทก็ใส่ยาแห้งนะคะขี้หมูพอประมาณเล็กน้อยมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นนะจ๊ะขี้หมูน่าจะได้ประมาณ1ถังนะเท่าที่แคทจำไม่ผิดแล้วก็มีขี้ไก่จำนวน2ถังนะคะถังไซส์เมื่อกี้เลยนี่เลยจ้ะไซส์เดียวกันเลยนะคะแล้วต่อไปนะจ๊ะแคทมีลำข้าวลำข้าวแบบชนิดหยาบนะจ๊ะแคทก็จะเอามาโรยกลบลงไปในปุ๋ยสร้างธาตุอาหารหลักให้กับสูตรนี้ของแคทด้วยเช่นกันนะจ๊ะนี่นะคะลำข้าวหยาบเป็นลำข้าวนะมีมันเหลือเพียงแค่นิดเดียวเหลือเท่าไหนใส่เท่านั้นนะจ๊ะแคทไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าต้องใส่อะไรเป๊ะๆแคทมีอะไรแคทก็ใส่เข้าไปเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะลำข้าวนี้พอเราเอามาใส่ในปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะเพิ่มความร้อนให้กับอุณหภูมิปุ๋ยหมักของเรานะคะเอาไว้เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เนาะอีกตัวหนึ่งที่แคทจำมา คือสูตรปุ๋ยหมักนี้นะคะแคทมาปรับใช้จากช่อง YouTube ที่ดูมาจากช่องเพื่อนๆนะคะอะไรที่เราพอมีอย่างเงี้ยเราก็นำมาปรับใช้งานเนาะเราก็ไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการนั้นหลักๆ ก็คือ NPK นั่นแหละค่ะก็จะมีไนโตรเจนโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะอะไรที่ให้ธาตุอาหารในกลุ่มนั้นๆเราก็นำมาใช้งานและนำมาปรับรวมกันเพื่อเป็นกองปุ๋ยหมักของเราในวันนี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวอีกตัวนึงที่แคทต้องนำมาใช้ก็จะเป็นประเภทแกบเผาแกบดำเนาะเดี๋ยวแคทไปตามหาก่อนนะว่าแคทจะได้อะไรมาทำเป็นแกบเผาแกบดำในรอบนี้กันได้มาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าจับดูแล้วมีลักษณะเป็นแกลบนะเป็นแกลบเผาดินเผาเป็นอะไรมันมีลักษณะเหมือนเป็นแกลบเผามากนะคะแต่เขาเขียนว่าดินขุยไผ่ซึ่งก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่ดินขุยไผ่หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีความยวบยาบของแกลบนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนี่มันมีลักษณะของขุยมะพร้าวมีความดำของแกบเผานะคะแล้วอื่นๆที่เขาอาจจะให้มาซึ่งแคทก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรเราสามารถนำมาเป็นองค์ประกอบของกองปุ๋ยของแคทในวันนี้ได้นะจ๊ะใส่ไปเลย1ถุงโอเคค่ะเราได้ช็อกโกแลตแล้วไม่ใช่นะ
ตอนนี้มีจำนวนกี่ตัวแล้วนะที่เราใส่ลงไปมีหญ้าแห้งนะคะมีขี้หมูมีขี้ไก่นะจ๊ะมีลำข้าวแล้วก็มีแกลบดำนะฮะน่าจะเป็นแกลบดำผสมคุยมะพร้าวผสมดินคุยไผ่อะไรก็ตามแต่ที่มีอยู่ในถุงนั้นนะอะไรดำๆเราก็เข้าใจว่าเป็นแกลบดำไว้ก่อนเนาะต่อไปพระเอกของงานนี้ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่แคทจะนำมาลดราดในวันนี้มีทั้งหมด3ตัวนะจ๊ะจุลินทรีย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์นะคะเขาสามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เรากองไว้ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ของเราได้ดีที่สุดนะจ๊ะถ้าไม่มีจุลินทรีย์ต้นไม้ก็ไม่สามารถดึงธาตุหลักอาหารต่างๆนำไปบำรุงต้นของเขาได้ดังนั้นเรามาลดราดจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยของแคทในวันนี้กันเลยนะจ๊ะตัวที่หนึ่งที่แคทจะนำมาใช้ลดราดในวันนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะเป็นตัวที่หนึ่งที่เราจะนำมาลดราดกองปุ๋ยหมักของแคทในวันนี้และอีก2ตัวนะคะนี่เลยจ้ะจุลินทรีย์จาวปวกนั่นเองนะคะซึ่งเหลือจากการลดราดกองปุ๋ยของแคทที่อยู่ในกระบะอย่างลดวันนั้นเนาะถ้าทุกคนจำได้นะถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูนะจ๊ะและตัวที่3ของเราก็คือน้ำหมักปลานั่นเองนะจ๊ะเป็นจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะตัวนี้แบบปลาเข้มข้นมากๆเลยนะคะ3ตัวนี้นะจ๊ะที่แคทจะนำมาลดราดกองปุ๋ยหมักของแคทในวันนี้นะจ๊ะนี่คือพระเอกทั้ง3ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาเทลดราดกันเลยจ้าแคทก็จะใช้แก้วช็อตนี้นะจ๊ะเป็นการตวงนะคะเพื่อนำมาผสมในน้ำลดราดในกองปุ๋ยหมักของแคทในวันนี้กันจ้ะหนักและรั่วมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบผสมก่อนนะแค่จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะลงไปก่อนช็อตแรก1ช็อตแรกนะจ๊ะก่อนที่น้ำในนั้นจะรั่วทิ้งหมดนะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อไปจะเป็นน้ำหมักปลานะคะจุลินทรีย์จากน้ำหมักปลานั่นเองนะจ๊ะแคทก็จะใส่จำนวน1ช็อตเช่นเดียวกันนะคะจะไม่ใส่มากโอ้โหน้ำหมักปลาค่อนข้างเข้มข้นมากแดงเถือกน้ำก็รั่วลงเรื่อยๆเอาเจ้าปวกของแคทก็จะใส่จำนวน1ช็อตเช่นเดียวกันนะคะสังเกตเห็นฝ้าสีขาวนี้ไหมคะจุลินทรีย์ฮิวมัสตัวดีเลยนะคะเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับน้ำจุลินทรีย์ทั้ง3ตัวนะคะที่แคทนำมาราดลดลงบนกองปุ๋ยหมักของแคทในวันนี้เสร็จจากนี้แล้วแคทก็จะใช้ผ้ายางนะคะที่เอามาคุมกองปุ๋ยของแคทได้นะจ๊ะเดี๋ยวแคทไปเอาผ้ายางจากกองปุ๋ยหมักของแคทที่ใช้หมักไว้เมื่อ4เดือนก่อนเอามาใช้ในรอบนี้กันเลยเอามาคุมแทนนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันย่อยสลายเต็มที่แล้วกองปุ๋ยส่วนนั้นเราก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแคทพาไปดูกันเลยจ้ากองปุ๋ยหมักของแคทกองแรกนะคะที่ทดลองทำผ้ายางตรงนี้นะจ๊ะเราก็จะนำไปเพื่อคุมกองปุ๋ยหมักกองใหม่ของแคทนะจ๊ะที่เป็นธาตุอาหารหลักที่เราสร้างเองได้ง่ายๆตามสิ่งที่เรามีอยู่มีอยู่จริงๆคือเจออะไรก็นำมาใช้นะเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีภายในบ้านไงเราก็เลยแบบรวบรวมนำมาทำคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเช็คกองปุ๋ยหมักของเราก่อนเป็นอย่างไรอู้ทุกคนค่ะสังเกตว่าดินค่อนข้างร่วนซุยมากๆเลยนะจ๊ะนี่เป็นฟุยฟุยซุยซุยขึ้นมาลักษณะนี้คือสิ่งมีชีวิตเขาเจริญเติบโตในกองปุ๋ยหมักดินหมักของแคทชุดนี้ได้ดีมากๆเลยนะจ๊ะก็ถือว่าแคทสามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะคะสามารถนำไปผสมกับดินปลูกนะคะนำไปบำรุงพืชต่างๆได้เพราะว่าแคทหมักมาย่างเข้าเดือนที่5แล้วเนาะเมื่อ4เดือนก่อนไงแล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวแคทจะต้องนำผ้าคลุมสีเขียวนี้นะจ๊ะไปคลุม
กองปุ๋ยหมักกองใหม่ของแคทวันนี้จ้าไปเลยค่ะพระคุมล่องหนไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะจะได้มีพระคุมล่องหนเดี๋ยวแคทต้องใช้ผ้าคุมก่อนโอ้ยเสียดายจุลินทรีย์น้ำเจิ่งนองผ้าแป๊บนะจ๊ะนี่จ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกองปุ๋ยหมักของเราในวันนี้เป็นกองที่สองนะจ๊ะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลักให้กับพืชที่เราปลูกไว้ภายในบ้านนะจ๊ะพืชของเราก็จะมีธาตุอาหารหลักไว้กินใน1เดือนข้างหน้าไม่รู้จะย่อยสลายทันหรือเปล่าเนื่องจากเขามีหญ้าแห้งนะคะแคทไม่มีปุ๋ยคอกจากขี้วัวไงก็เลยใช้อาหารของวัวนั่นแหละมาทำเป็นปุ๋ยหมักในวันนี้กันนะจ๊ะก็มาลุ้นว่าเขาจะย่อยสลายภายใน1เดือนหรือเปล่าลุ้นค่ะลุ้นเป็นการทำครั้งแรกของแคทเช่นเดียวกันจ้าก็จำมาจากช่องของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่นำมาแชร์มาแบ่งกันนำมาแชร์นำมาแบ่งปันกันในคลิปนะจ๊ะเราเห็นในส่วนของข้อดีเราก็สามารถนำมาทดลองปฏิบัติตามได้แล้ววันนี้แคทก็ได้นำมาปฏิบัติตามเช่นเดียวกันเพราะว่าวัตถุดิบที่แคทมีอยู่ก็พอจะทำได้เนาะอะไรมีอยู่เราก็นำมาทดลองดูนะคะไม่เสียหายวันนี้แคทก็นำมาทดลองให้ทุกคนได้ดูแล้วนะจ๊ะสำหรับวัตถุดิบที่แคทพอจะมีพอจะหาได้ภายในบ้านเนาะโอเคค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีทำกองปุ๋ยหมักจากขี้3ตัวของแคทเป็นกองปุ๋ยหมักที่เพิ่มธาตุอาหารหลักให้กับพืชของเรานะจ๊ะก็มาลุ้นเอาใจช่วยกันนะคะว่าภายใน1เดือนเขาจะย่อยสลายได้ดีแค่ไหนนะคะไม่เพียงแค่3ขี้นะคะที่แคทนำมาเป็นองค์ประกอบในการทำปุ๋ยหมักวันนี้จริงขี้วัวเราไม่มีนะคะเราไม่มีขี้วัวเนาะจึงได้ใช้หญ้าแห้งที่เป็นอาหารของวัวนั้นมาทำเป็นกองปุ๋ยหมักของแคทในวันนี้กันแต่เรามีพระเอก3ตัวเช่นเดียวกันนะจ๊ะนั่นก็คือจุลินทรีย์ทั้ง3ตัวที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จาวปวกและจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะที่นำมาทำกองปุ๋ยหมักของแคทในวันนี้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากเอาใจช่วยด้วยนะคะว่ากองปุ๋ยหมักกองที่2ของแคทที่เพิ่มธาตุอาหารหลักที่มี NPK นะคะทั้ง3ตัวนะจ๊ะที่เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชของเราต้องการมากๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเช่นเดียวกันจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ